สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องเบียร์บรรจานะคะวันนี้เบียร์บรรจาจะก็จะพาทุกคนมาดูเม็ดข้าวของประเทศเกาหลีกันนะคะว่ามันน่ารักมากเลยเม็ดข้าวตะมุตะมินะคะก็อยากจะให้ทุกคนได้ดูได้ชมกันนะคะไม่มีอะไรมากมายนี่ค่ะเม็ดข้าวของเขาสิคะอันนี้ข้าวหอมนะคะข้าวหอมข้าวเจ้านะคะนี่ค่ะเม็ดข้าวเขามาดูกันชัดๆเลยนะคะเม็ดข้าวเขาสั้นมากเลยค่ะเวลาหุงออกมานะสวยแล้วหอมมากเลยนะควันข้าวที่หุงออกมานะหอมนะคะถ้ายิ่งเราหุงในห้องนอนนะคะหอมกลุ่นในห้องเลยค่ะควันของข้าวนะคะหอมมากๆค่ะถ้าท่านใดที่ยังไม่เคยลองก็ลองหาซื้อได้นะคะอาจจะมีขายที่ไทยก็คือในเซเว่นหรือเปล่าอันนี้ก็ไม่ทราบนะคะแต่ก็คงจะมีขายนะคะหลายๆท่านอาจจะเคยได้กินเนาะได้กินได้ลองแต่ก็อยากให้ลองนะคะมันเม็ดข้าวเขาดูเลยสั้นน่ารักมากเลยนะดูกันชัดๆเลยนะคะเม็ดข้าวสั้นแต่พอหุงออกมาก็คือเม็ดสวยอวบอิ่มนะหอมกินอร่อยนะเหมือนกับข้าวเขามียางเนาะเวลากินแล้วมันอร่อยเบียร์เป็นใจเป็นคนที่ชอบกินข้าวแข็งนะแต่ลองมากินข้าวของประเทศเกาหลีนะชอบถูกใจอะหอมนุ่มหนึบหนับดีนะคะแล้วแต่คนที่ชอบไม่ชอบนะนี่คือข้าวหอมนะคะข้าวหอมข้าวเจ้านี่นะคะดูสิเม็ดเขาสวยมากอันนี้เปิดกระสอบใหม่นะกระสอบ10 กิโลนะนี่ค่ะแล้วก็จะมีข้าวเหนียวให้ดูด้วยอันนี้เบียร์ตักมาให้ดูอันนี้ข้าวเหนียวนะเม็ดข้าวเหนียวเขาก็ขุ่นๆสั้นๆเหมือนกันนะคะหลายๆท่านอาจรู้แล้วนะเคยเห็นแล้วนะคะแต่อันนี้ก็เอามาให้ดูสำหรับท่านที่ไม่เคยเห็นนะคะมาชมกันนะคะหลายๆท่านว่าเม็ดข้าวบ้านเขามันสวยมันสั้นตะมุตะมิหุงออกมาอร่อยมากเลยนะคะนี่ค่ะหามาทานมาชิมได้หามาหุงได้นะหามาหุงว่าหอมขนาดไหนเนาะหอมกลุ่นไม่ใช่ว่าข้าวบ้านเราไม่ดีนะข้าวบ้านเราก็ดีสวยเม็ดใหญ่โตแต่บ้านเขามันก็คือนี่ค่ะสั้นตะมุตะมิเปรียบเทียบระหว่างข้าวเหนียวกับข้าวเจ้าเนาะไอ้ข้าวเหนียวกับข้าวสวยกำรวมกันเลยข้าวเหนียวก็จะเม็ดขุ่นเหมือนบ้านเราเนาะข้าวสารก็จะเม็ดใสเนาะเห็นนะฮะแยกออกเห็นได้ชัดเลยเนาะแต่ทางนี้ทางนั้นก็คือเม็ดข้าวบ้านเขาสั้นสวยยิ่งต้นข้าวทุกคนก็คงได้เห็นในคลิปก่อนหน้านี้ที่เบียร์บรรจาลงนะฮะในคลิปสั้นเนาะว่ากอข้าวบ้านเขาปลูกข้าวได้เป็นกอสวยมากเลยนะคะเวลาเกี่ยวก็ง่ายมากเก็บเกี่ยวง่ายทุกอย่างของต้นข้าวรวงข้าวอะไรเขาใช้ประโยชน์ได้หมดเลยเนาะเขาไม่ได้จุดไฟเผาทิ้งเหมือนบ้านเราไม่ใช่ว่าบ้านเราไม่ดีนะก็คือดีแตกต่างกันไปเนาะแต่ก็อยากให้ได้รู้ได้รับชมกันนะคะว่าเป็นอย่างไรคลิปนี้เป็นจาก็ขอจบลงแต่เพียงแค่นี้นะคะเม็ดข้าวเกาหลีค่ะสั้นตะมุตะมิขอบคุณที่ติดตามแล้วชมช่องเบียร์เบญจานะคะคลิปก็จะมีสาระแน่ไม่มีสาระแน่สาระหรือไม่สาระก็ขอบคุณที่ติดตามแล้วชมนะคะติชมกันได้ค่ะขอบคุณนะคะบ๊ายบายค่ะ